คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตอแหลมีคนเล่นการพนันเยอะมากแต่เสือกไม่มีบ่อนผมอาจจะไม่ใช่คนเดือนตุลานะผมอาจจะไม่ใช่คนเดือนตุลาจริงๆแต่ว่าผมก็ทำงานให้กับคอมมิวนิสต์อยู่6ปีโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้นักงานทุกกระจกเราก็นึกว่าโอ้โห10-100,000รัฐมนตรีสงสัยเพลงนี้โดนแบนแน่เลยแต่ไม่โดนมาโดนทำเทียมแล้วก็นึกเออเว้ยโชคดีเว้ย ผมว่าผมคิดถูกพี่แอดคิดถูกที่เราแยกกันผมกับพี่แอดเนี่ยยืนกันด้วยเรื่องงานแล้วทะเลาะกันเรื่องงานตลอดไม่เคยทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวคาราบาวคือครอบครัวมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่งเคลี้ยงขวดเข้ามาบนเวทีปั้งแตกปั้งผมกระโดดลงไปเลยไอ้เหี้ยแม่งตัวแม่งมันเล่อเลยแต่ยังไงกูโดดลงมาแล้วใส่ก่อนเลยอยู่บนเวทีกะผิดเนี่ยมาโดดลงไปโอ้โหแม่งใหญ่ที่กะผิดด้วยบีทของบัวลอยมันบีทของบัวลอยมันแล้วด้วยเนื้อหาของบัวลอยมันเป็นนักสู้ไม่รู้ที่เขาอาจจะนัดกันมาตีกันตรงนั้นผมไม่รู้หรอกต้องไปถามพวกเขาชีวิตดนตรีของผมเนี่ยเริ่มจากที่บ้านเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าวงประจำจังหวัดวงชสพหรือวงชาวสุพรรณผมเกิดมาก็เห็นแต่เครื่องดนตรีเต็มบ้านไปหมดผมก็เข้ามากรุงเทพก็เล่นโฟกซองจบจากอุเทนทีนี้ก็ไปต่อฟิลิปปินส์ตั้งใจที่จะเรียนให้จบสถาปนิกแต่พอไปถึงฟิลิปปินส์นะผมไปเจอเพลงเพิ่งออกปี2519คือเพลงอนักของเฟดดี้อากีล่าผมชอบเพลงนี้มากซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแต่งเพลงแรกขึ้นมาก็คือเพลงลุงขี้เมาพอผมได้ยินเพลงนี้ผมคิดเลยว่าผมจะต้องเป็นนักแต่งเพลงผมอยากเป็นนักแต่งเพลงนั่นคือวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตผมพอผมกลับมาเมืองไทยผมทำงานการเคหะแล้วผมก็ยังเล่นดนตรีอยู่ไม่ทิ้งตอนที่ผมอยู่กับไข่บ้านนั้นน่ะมันมีเทิร์นเทเบิลของไข่แต่ไม่มีลำโพงต้องแค่มีหูฟังผมได้เลสปินผมได้อีเกิลผมได้รอสจวดผมได้หลายคนก็เป็นอะไรที่เติมเต็มจิตวิญญาณผมทางดนตรีให้ผมมีความรู้มากขึ้นเราก็เกิดมากับวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่พอไปรับอิทธิพลของฝรั่งปั๊บมันก็จะเกิดการผสมผสานตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำหน้าตาแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันดำปิดปีผมเจอเล็กในโรงเรียนตอนอุเทนน่ะครับแล้วผมเห็นเขาต่อยกับเพื่อนผม ผมยังมองดูไอ้นี่มันต่อยไม่เป็นเลยหรือวะตัวก็ใหญ่กับเขาด้วยนะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เป็นยังไงครับสุดท้ายแล้วพี่เล็กแต่ว่าพี่เล็กเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีของโรงเรียนเลยแล้วพอมีงานโรงเรียนก็พี่เล็กก็จะขึ้นเล่นตอนนั้นผมก็บอกเล็กไม่ธรรมดาตอนนั้นเล็กเล่นเบสเล่นไงไอ้หมึกนะหมึกเล่นกีตาร์แล้วสีไวโอลินเล็กเล่นเบสตอนนั้นบอกโอ้เจ๋งเว้ยเพื่อนเราอันนั้นผมไปเล่นโฟกซองกับพี่เล็กเข้าไง3คนนานาแล้วพี่แอดเนี่ยมาที่โรงเรียนนานารู้จักพี่แอดครั้งแรกผมก็ได้แต่สวัสดีแกก็มานั่งมองแล้วก็เฉยๆก็ได้แต่สวัสดีครับพี่แล้วก็ไม่ได้คุยแล้วแม่ก็ชวนไปอยู่วงด้วยผมบอกไปไม่ได้เพราะจะไปเมืองนอกแล้วผมไม่มีวงคือผมพยายามที่จะหาวงผมไม่มีวงผมทำอัลบั้มแรกอะลุงขี้เมาก็เหมือนที่พี่เล็กบอกอัลบั้มเดี่ยวแต่ผมก็ใช้วงครบวงของพี่สุเทพมาเป็นแบ็กอัพคือวันนั้นผมเล่นอยู่ที่ดิกเกนพับเล่นกับพี่สุเทพนี่แหละวงครบนี่แหละแล้วก็พี่เล็กเขาก็ไปกับต้อมแล้วก็ไอ้กอบปะกอบสามคนเมาไปแล้วเมาวันนั้นเขาหยุดพอดีเขาก็ไปขอเพลงลุงที่เมาผมบอกเฮ้ยเขาไม่ให้ร้องเพลงไทยผมบอกเมาอยู่ฟังลุงจะฟัง
เล่นก็เล่นวะอุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่ามีชายชราเป็นคนขี้เมางานการไม่มีทำแกกินแต่เหล้าเล่นปั๊บก็ผู้จัดการก็มึงออกไปเลยบอกแล้วไม่ให้เล่นเพลงไทยแล้วมึงเล่นเพลงอะไรเนี่ยร้านขายเหล้าแล้วมึงมาร้องเพลงคนขี้เมากินเหล้านอนตายผมเลยตกงานตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วพี่สุเทพเขาก็เลยไล่ผมออกจากวงด้วยผมก็เลยบอกเขียวบอกเขียวตกลงเขียวจะไปกับพี่สุเทพหรือจะปามากับผมเขียวบอกจะมากับผมเล็กเขาก็เลยบอกว่ากูทำให้มึงตกงานมึงกูมาอยู่กับมึงเดี๋ยวมาช่วยกันดีกว่าแล้วก็เลยมาเราก็เลยมาทำแปะขายขวดกันอัดที่คอแฟดคอสองของเล็กนั่นนั่งทำกันแปะขายขวดแปะขายขวดตอนนั้นผมทำงานการเคหะผมโชคดีที่มีเจ้านายผมก็คือพี่กนกพุทธินันท์ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของพี่เต๋อเลวัตพุทธินันท์แล้วบังเอิญญาติของพี่เต๋อแต่งงานกับพี่สาวผมคือเราก็เลยเป็นญาติกันเป็นดองกันผมก็เลยสบายตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าเราจะทำดนตรีได้สำเร็จหากินได้หรือเปล่ามันก็เลยต้องยึดอาชีพหลักไว้ก่อนทั้งที่เงินเดือนไม่ได้สูงเลยนะ 3,030 ผมสตาร์ทแต่ก็ว่าเขาก็ให้ห้อง1ห้องมันก็โอเคนะเพราะห้องหลังนั้นน่ะตึกแฟต17หลังเป็นที่ผลิตงานของผมนะวันนี้พกพเนจรอะไรต่างๆเนี่ยผลิตที่นั่นผมทำอยู่5ปีแล้วผมก็Made in Thailand ผมประสบความสำเร็จผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำงานแล้วมันต้องทำกับดนตรีแล้วจริงๆแล้วเพลงในชุดวณิพกเนี่ยนะเป็นอะไรที่ทำให้เราแจ้งเกิดก่อน Made in Thailand ด้วยครับแต่ Made in Thailand มันเป็นช่วงที่พีคแหละพี่เต๋อบอก5ล้านตลับเพราะว่าเราไม่ได้เราให้ทางแกรมมี่เขาเป็นคนขายก็เป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดจากเราจับเงินล้านเรื่องวณิพกแล้วตอนแรกที่ผมชวนเล็กชวนเขียวเข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าขอเวลา3ปีพวกเราจะมีเงินล้านแต่แค่ปีเดียวเราก็มีเงินล้านแล้วโอ้ยมันมาจากสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นล็อกอย่างเพลงลูกแก้วลูกหินอะไรเงี้ยนะมาจากเทอรี่ทางคอร์ดอะไรที่มันถ้าเรียกแบบคนอเมริกันเขาเรียกว่าแนวสไตล์อเมริกาน่าก็คืออะไรก็ได้อะมีทั้งคันทรีมีทั้งบลูมีทั้งโฟกมีทั้งอะไรปนกันนะแต่เราเป็นสไตล์อเมริกาน่าแบบไทยๆผมจะกำหนดว่าพี่เล็กจะร้องเพลงเกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับครอบครัวลิลลี่จะร้องเกี่ยวกับเพลงรักผมจะร้องเกี่ยวกับสังคมเรากำหนดกันแบบนี้เลยมีเพลงเดียวที่พี่เจลลี่ร้องในอัลบั้ม Made in Thailand คือเป็นเพลงลิลลี่งานทุกกระจกครับทำไมเป็นพี่ซีเล่นร้องครับนั่นแหละผมบอกเขาอ่ะอยู่สองคนอยู่สองคนแล้วก็นางงามทุกกระจกเราก็นึกว่าโอ้โหสิบร้อยพันรัฐมนตรีสงสัยเพลงนี้โดนแบนแน่เลยแต่ไม่โดนไปโดนทำเทียมแล้วก็นึกเออเว้ยโชคดีเว้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตอแหลมีคนเล่นการพนันเยอะมากแต่เสือกไม่มีบ่อนแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีซ่องโสเภณีเยอะมากแต่ไม่เคยมีใครสักคนในรัฐบาลไทยที่อยากจะคิดว่าเอามันขึ้นมาถูกกฎหมายจนกระทั่งมีก้าวไกลเนี่ยที่แม่งเอาบอกจะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายผมเห็นด้วย 100%ทำให้มันถูกไม่ว่าจะบอนหรือว่าจะซ่องโสเภณีทำให้มันถูกกฎหมายแล้วเก็บภาษีเข้ารัฐมึงโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วผมคิดว่าเป็นเหล้าขวดหนึ่งอะเหล้าใหม่ๆขวดหนึ่งเปิดมามีความสามารถเท่ากับรถของสุราขวดเนี่ยแต่พอใช้ไปจึงไม่มีอัลบั้มต่อมาจึงไม่มีอะไรที่จะมาแซง Made in Thailand ได้เพราะตอนนั้นผมเหมือนเหล้าขวดดีขวดเนี้ยเปิดจุกออกมาแล้วก็เราดื่มกันแล้วหลังจากนั้นไม่มีอีกแล้ว
พราะผมใช้พลังทั้งหมดที่อยากจะทำอัลบั้มเนี้ยทั้งหมดลงไปกับมันแล้วหลังจากนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าซอสที่มันอยู่ในตัวผมมันก็เหมือนเหล้าที่อยู่ในขวดนะมันถูกใช้ไปหมดแล้วยกเว้นจะต้องไปหาเหล้าขวดใหม่ผมจำไม่ค่อยได้แต่ผมรู้ว่าวันนั้นพวกเราอยากจะทำอะไรตามใจของตัวเราเองเล็กก็แยกไปลี่ก็แยกไปผมก็แยกไปทุกคนก็ต่างไปทำของตัวเองแล้วในที่สุดเราก็รู้ว่าถ้ารวมกันเรายิ่งใหญ่ต่างคนต่างแยกไปทำรับรองจบเหตุผมบอกให้เลยว่าเหตุการณ์วันนั้นนะทำให้เรามีวันนี้เราคิดถูกนะผมว่าผมเมื่อคิดถูกพี่แอดคิดถูกที่เราแยกกันเพราะทุกคนเนี่ยผมกับพี่แอดเนี่ยยืนกันด้วยเรื่องงานแล้วทะเลาะกันเรื่องงานตลอดไม่เคยทะเลาะกันเรื่องเงินเพราะเราอายุในความเป็นวัยรุ่นอะเรื่องมันก็ร้อนเราจะรู้ได้ไงใครมันถูกใครมันผิดนี่หรอมะงานเราก็ว่าของเราไปดีคิดอย่างเงี้ยพอมาถึงสุกงอมเต็มที่ปุ๊บเนี่ยอัตราในตัวเองมันก็เยอะกันทั้งคู่แหละทุกคนอะแล้วก็ได้ออกไปพิสูจน์ทำงานเดี่ยวก็หลังจากเราเดี่ยวกันไม่นานเราก็มารวมกันแล้วก็ทำงานกันมาตลอดซึ่งก็จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ราบรื่นมาตลอดเราก็ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องงานอีกเลยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องมาบอกอีกแล้วว่าอันไหนดีไม่ดีไงอันนี้ไม่ใช้ในวงคาราบาวเราก็มาใช้เดี่ยวได้ไม่มีอะไรเสียเลยในการแต่งเพลงของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช้งั้นเอามาใช้ตรงนี้ซะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็เลยราบรื่นวงก็เลยราบรื่นจนมามีวันนี้ได้คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะมันเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีวงคาราวานแล้วมีคนเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนก็คือจิตภูมิศักดิ์เป็นคนเขียนเพราะนั้นพอมีวงคาราวานเกิดขึ้นมาปั๊บก็มีนักข่าวคนหนึ่งเขียนลงไปว่าเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่ามันมาจากหนังสือเล่มนี้ศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนก็เลยเกิดคำว่าเพลงเพื่อชีวิตผมไปหาเสิร์ชหาในโลกใบนี้มีไหม Song for Life หรือ Song Anti Song หรือว่า Protest Song มันไม่มีอ่ะไม่มีใครเขาตั้งชื่อแบบนั้นผมอาจจะไม่ใช่คนเดือนตุลานะผมอาจจะไม่ใช่คนเดือนตุลาจริงๆแต่ว่าผมก็ทำงานให้กับคอมมิวนิสต์อยู่6ปีโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ผมเนี่ยเป็นนักดนตรีอาชีพโดยแบบแท้ๆเลยเรามารู้จักพี่แอดเนี่ยเหมือนรู้จักคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยก็คือพี่แอ๊ก็ได้พาไปรู้จักวงคาราวานรู้จักอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าชีวิตนักดนตรีอาชีพอย่างผมเนี่ยมันก็ต้องดื่มน้ำมันลมนะแต่คอมมิวนิสต์สมัยก่อนน้ำมันลมยังไม่ดื่มเลยคิดดูมันทำให้ผมตกใจเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้รองเท้าส้นสูงเมื่อกี้เพิ่งดื่มมาแล้วเราเพิ่งดื่มมาไงเราก็แบบเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันดื่มน้ำมันลมเหรอเมื่อกี้เพิ่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยคือเมื่อก่อนชีวิตพี่แอร์เขาเข้มข้นมากนะไปพาไปเจอสายคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยผมว่างงเลยแบบโอ้โหอะไรหรือว่าหรือว่ามองผู้หญิงยังไม่ได้เนี่ยดุผมอ่ะบอกเฮ้ยเล็กเมื่อไหร่จะโตเป็นผู้ใหญ่ทีบอกทำไมอ่ะผมไม่เห็นมองแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยบอกนั่นแหละผู้ใหญ่ถึงได้มองไงเด็กๆเขาจะมองสาวๆทำไมอ่ะใช่มองผู้ชายหรือฮะอย่างที่นี่จะมองผู้ชายโอเคเลยผมเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดกับวงกับสมาชิกใหม่ช่วง Made in Thailand เนี่ยเช็คชื่อเลย10โมงใครไม่ถึงเนี่ยมีกระดานเช็คชื่อเลย10โมงพี่แอ๊ดเคยเขียนในหนังสือเล่มนึงว่าเพลงเพื่อชีวิตเป็นสิ่งที่สู้กับความไม่เป็นธรรมเลยยังมองเพลงเพื่อชีวิตในมุมมองแบบนั้นอยู่สำหรับผมตลอดชีวิตผมจะเขียนเพลงแบบนั้นตลอดชีวิตผมไม่สามารถเขียนเพลงอื่นได้จะมีบ้างก็มีเพลงรักเท่านั้นที่ผมเขียนให้ลิลลี่ร้องคือผมมองโลกแบบในความเป็นจริงอ่ะมนุษย์เราเนี่ยคุณยอมรับไหมว่าคุณมีความฝันทุกคนต้องการกินอยู่สุขสบาย
อันนี้มนุษย์ต้องเราต้องไม่โกหกตัวเองก่อนผมเห็นคนพูดเรื่องอุดมการณ์มาเยอะละแต่ถามจริงๆก็ว่าถ้าคุณเลี้ยงตัวเองไม่ได้เนี่ยคุณจะช่วยใครได้ในสังคมเนี่ยคุณจะให้ลูกเมียคุณไม่มีจะกินแล้วคุณจะช่วยสังคมอยู่ไม่เชื่อหรอกแล้วเราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนทำบ้านเราให้สะอาดก่อนแล้วเราถึงจะขยายความสะอาดไปถึงรอบข้างๆบ้านนะถ้าเรามีกินเราก็มีแรงเราก็สามารถจะทำให้โลกมันน่าอยู่ได้เท่าที่เราพอจะมีกำลังผมไม่เชื่อหรอกว่าคนเดียวมันจะไปเปลี่ยนอะไรได้มากมายก็มีความสุขครับแล้วก็ได้ไอเดียด้วยพี่เล็กก็มีเมโลดี้ของเขาพี่แอ๊ดก็มีเมโลดี้ผมก็มีเมโลดี้ของผมอันนี้มันก็เหมือนอย่างที่ผมบอกว่าควายสามหัวไงแต่พี่แอ๊ดจะมีเรื่องราวอยู่ในหัวเยอะมากซึ่งแกไปไหนก็จะมีหนังสือแล้วก็จะจบอะไรอย่างเงี้ยพอเอาอะไรไปให้ปั๊บเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาละเนื้อเพลงมาละอ่านเยอะพี่แอ๊ดอ่ะปี40เพลงเล่นให้เบื่อเพื่อท่านคำว่าเล่นให้เบื่อก็คือพวกเราจะเล่นกันจนเบื่อเราจะเล่นเพลงเหล่านั้นจนเบื่อเพื่อจะเอาไปเล่นให้ท่านไม่ใช่เล่นให้ท่านเบื่อคนละอย่างกันแปลถูกจะได้ยินแต่เพลงที่คุ้นๆทางนี้ดีกว่าถ้าเพลงไม่คุ้นเหมือนสมัยก่อนที่เวลาจัดคอนเสิร์ตทีคนอื่นก็จะเป็นคนมาคิดให้ว่าต้องเล่นเพลงนั้นเล่นเพลงนี้แล้วมันไม่คุ้นอ่ะแล้วเราก็จะทนเล่นไปอ่ะเล่นผิดเล่นถูกบ้างเพราะมันไม่คุ้นแต่สำหรับครั้งนี้40เพลงเนี่ยมันจะคุ้นหมดนี่แหละคือความพิเศษซึ่งเราไม่เคยทำด้วยซ้ำแบบเคยส่วนใหญ่จะมีคนมาบังคับให้เราทำตรงนั้นตรงนี้นี่แต่ครั้งนี้เราทำกันเองครั้งนี้ก็ต้องพิเศษกว่าทุกครั้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นตามใจฉันเนี่ยใช้คำนี้กันแล้วกันที่ที่นี่เขามีพิเศษเนี่ยเขาจะมีเครื่องหรือไม่มีท่าเยอะเป็นแดนเซอร์กลมเจ้าท่าเป็นแดนเซอร์เป็นตัวตลกให้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอายุป่านนี้แล้วอ่ะอยากทำอะไรแล้วก็ทำใกล้ตายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอันนั้นน่าจะเป็นการจัดฉากเพราะมันเป็นบ่อขยะปลวกแดงแล้วก็ปรากฏว่ามันมีคนไปพูดก่อนว่าผมจะมาต่อต้านการสร้างบ่อกำจัดขยะที่ปลวกแดงถึงผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นนักวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่านักข่าวไทยรัฐมาเต็มขึ้นมาบนเวทีหมดเลยแล้ววันนั้นเนี่ยภาพผมอยู่ในไทยรัฐหน้าหนึ่งเลยลงไปเตะเพราะอะไรนะตั้งกับเพลงแรกที่มันขึ้นมาผมเล่นไปมันนั่งตรงรั้วเลยนะมันมีการจัดฉากใหม่ผมรู้เลยแม่งจัดฉากมาแล้ววันนี้เพราะนักข่าวมันเคลื่อนไหวผิดปกติมากพอที่3ผมก็โดดลงเวทีแล้วก็เตะก้านคอแม่งเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่งเคลื่อนขวดเข้ามาบนเวทีเคลื่อนเข้ามาแต่มันไม่ถึงเวทีมันไปกระทบเวทีปั้งแตกปั้งอันนั้นที่สุราษฎร์ธานีผมกระโดดลงไปเลยไอ้เหี้ยแม่งตัวแม่งมันเล่อเลยแต่ยังไงกูโดดลงมาแล้วใส่ก่อนเลยอยู่บนเวทีกะผิดเนี่ยมาโดดลงไปโอ้โหแม่งใหญ่กะผิดพี่แอ๊ดเคยคิดว่าเพลงบัวลอยทำไมมันแบบต้องมีตีกันอะไรมันทำไมต้องเป็นบัวลอยด้วยบีทของบัวลอยมันบีทของบัวลอยมันแล้วด้วยเนื้อหาของบัวลอยมันเป็นนักสู้ไม่รู้ที่เขาอาจจะนัดกันมาตีกันตรงนั้นผมไม่รู้หรอกต้องไปถามพวกเขาคือต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่วงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวนะชีวิตคนนี่มันต้องเป็นสเต็ปมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดคนดูก็เปลี่ยนนะคุณเคยคิดไหมว่าตอนเพลงลุงขี้เมาออกทีแรกคนดูเป็นไงตอนพี่แอดร้องแรกเนี่ยลุงขี้เมาเนี่ยพวกเราเนี่ยเล่นชุด1ชุด2เนี่ยนะคนดูจะเป็นนักศึกษาทั้งนั้นเล่นในมหาวิทยาลัยแล้วก็พอเริ่มที่จะออกจากมหาวิทยาลัยก็เล่นตามโรงหนังเล็กๆมั่งอะไรมั่งเนี่ยชาวบ้านมานั่งดูเนี่ยเป็นเกษตรกรบ้างอะไรบ้างเนี่ยฟังเพลงลุงขี้เมาเนี่ยนั่งฟังอย่างเดียวบางคนน้ำตาไหลนะ
เดี๋ยวนี้มีใครน้ำตาไหลบ้างพอเพลงลุงขี้เมาขึ้นกรี๊ดร้องตามอย่างมีความสุขหน้าตบมือยิ้มเนื้อเพลงเศร้าจะตายเพลงลุงขี้เมาอ่ะโลกเปลี่ยนไปเห็นไหมอ่ะคนดูก็มีความสุขกับเพลงเนื้อหาก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นอย่างนั้นถ้าสุดท้ายเนี่ยอยากจะแต่ละคนอยากจะให้แฟนเพลงหรือคนไทยจดจำอะไรเกี่ยวกับคาราบาวว่าในแต่ละคนจำเพลงก็พอแล้วจำเพลงเราได้ก็พอซึ้งละสำหรับเล็กซึ้งแล้วไงบอกซึ้งแล้วแค่นี้แหละซึ้งแล้วเอาไว้หุงข้าวซึ้งอ่ะนะซึ้งเอาไว้หุงข้าวซึ้งโอเคนะ